กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Chinese Club คลับของคนรักภาษาจีนนะครับและในช่วงที่3ของรายการครูพี่ป้อมนะครับจะมีโจทย์ดีๆนะครับพร้อมทั้งเทคนิคการทำข้อสอบมาฝากนะครับซึ่งข้อสอบที่ครูพี่ป้อมนำมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะจะเป็นข้อสอบประเภท HSK นะครับฮั่นหยู่สุ่ยผิงเข่าชื่อหรือไม่ก็จะเป็น PAT7.4 นะฮะซึ่งหลังจากที่ฟังครูพี่ป้อมแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าการทำข้อสอบภาษาจีนเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าไม่เชื่อแล้วก็เราลองมาดูข้อนี้กันนะครับยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับคือเรื่องของ adverb นะครับดูนะฮะ choice ข้อที่1นะครับโยปู่เอ๋อไถถ้าเราแปลได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเมื่อวานนี้นะครับครูพี่ป๊อปอธิบายไปแล้วนะครับคำว่าโยนะครับ1คืออะไรครับโยจุดจุดจุดโยจุดจุดจุดทั้ง A ทั้ง B นะครับทั้งหล่อทั้งสวยนะครับทั้งถูกและดีจะเป็นความหมายที่ไปในทางเดียวกันเสมอนะครับเช่นไอเนี่ยทั้งอร่อยนะครับโย่ข่าวชื่อโย่เพียงทั้งอร่อยทั้งถูกนี้เข้าใจนะครับทีนี้นะครับยังมีอีกลักษณะหนึ่งนะครับของโย่2คืออะไรครับเป็นข้อความที่ขัดแย้งในตัวเองขัดแย้งเลยนะครับเช่นใจหนึ่งก็อยากจะไปอย่างนั้นใจหนึ่งก็อยากจะไปอย่างนี้นะครับเช่นผมบอกว่าผมทั้งอยากไปทั้งไม่อยากไปโย่เสียงชื่อโย่ปูเสียงชื่อเข้าใจไหมครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมบอกว่าโย่หาวชื่อโย่ปูหาวชื่อทั้งอร่อยทั้งไม่อร่อยคือรู้สึกขัดแย้งกันนะครับต่อไปนะครับปูอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแปลว่าไม่อันนี้คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับต่อไปเอ๋อเนี่ยเวลาเจอนะครับให้แปลไปเลยนะครับว่าและไม่ใช่แล้วนะครับและหรือนะครับยิ่งไปกว่านั้นมี2ความหมายนะครับสำหรับ1คือและก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังทำอย่างนั้นอีกเข้าใจนะครับต่อไปจากนะครับไปดูที่ไหแปลว่ายังจุดจุดจุดอีกเพราะนั้นนะครับใช้ในกรณีที่เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเช่นฝนตกยังจะไปอีกนะครับเชี่ยอยู่นี่หายชื่อเชี่ยจะมาตาอยู่นะครับฝนตกหนักขนาดนี้นี่หายชู้ชื่อเธอยังออกไปนะครับทำอะไรนะครับอย่างเช่นเอากินไปเยอะแล้วนะครับ你吃了这么多你还吃ยังกินอีกเหรอหรือว่า你还不饱นะครับยังไม่อิ่มอีกเหรอนะฮะเพราะนั้นนะครับทีนี้เราก็ถึงเวลาที่ต้องมาดูโจทย์กันละสิมาหมะแปลว่าอะไรครับมาหมะแปลว่าแม่นะครับมาหมะเสียงร่างหายจืดตัวชิวสินะครับคำว่าร่างตัวนี้นะครับคนไทยแปลว่าให้นะครับแต่ผมอยากจะให้แปลว่า let มากกว่าเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปแปลว่าให้ซึ่งหมายถึง give นะครับจะไปเข้าสู่โหมดของเก๋ถูกไหมครับอันนี้คือเก๋นะครับแต่ร่างไม่ใช่นะครับร่างคือการที่ให้ใครนะครับทำอะไรแต่การเก๋เนี่ยจะต้องบวกกับ something นะครับหมายความว่าเอาอะไรให้นี่เข้าใจไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าร่างให้บางคนทำอะไรนะครับร่างหายจืคืออะไรครับหายจืนี่หมายถึงลูกให้ลูกนะครับตัวชิวสินะครับชิวสิหมายถึงให้พักผ่อนเยอะๆนะครับแม่นะครับก็อยากจะให้ลูกเนี่ยพักผ่อนเยอะๆต่อไปนะครับเสียงร่างทาตัวชื่อโขชื่อแปลว่าอะไรครับกินขู่แปลว่าขมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ติดตาม Chinese Club ของครูพี่ป๊อปเป็นประจำนะครับต้องทราบแน่นอนชื่อครูหมายถึงยากลำบากนี่เองนะครับคือการทนต่อความยากลำบากเนี่ยเราจะใช้คำว่าชื่อขู่นะครับหรือบางที่อาจใช้คำว่าชื่อขู่ไหนเหลานะครับทีนี้นะครับสุภาษิตจีนนะครับมีอีกคำหนึ่งสมมติถ้าผมเป็นผู้ชายความจริงผมเป็นผู้ชายไม่ต้องสมมติเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับคนมักจะพูดเสมอนะครับว่าหนานเหรินปูผ้าชื่อขู่คืออะไรครับหนานเหรินคือลูกผู้ชายนะครับปูผ้าไม่กลัวชื่อขู่คืออะไรครับไม่กลัวความยากลำบากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการชื่อขู่เนี่ยอย่าไปแปลว่ากินขมนะฮะโอ้อายเขาแย่เลยบอกเป็นลูกศิษย์ครูพี่ป๊อปนะครับชื่อขู่หมายถึงยากลำบากนะครับต่อไปนะครับซินหลีจงชื่อเหินเหมาตุนเหินเหมาตุนเหมาตุนคืออะไรครับเหมาตุนคือขัดแย้งซึ่งถ้าหากเราแปลคำว่าเหมาตุ้นได้แล้วก็เราก็คงจะตอบได้ละ ซินหลี่คืออะไรครับในใจนะครับส่งชื่อนะครับส่งเนี่ยอาจจะเรียกว่าเหล่าแทนก็ได้นะครับหรือว่าฉางนี้เข้าใจนะครับแปลทั้งประโยคคืออะไรครับแม่เนี่ยนะครับอยากจะให้ลูกเนี่ยพักผ่อนเยอะๆแต่ก็อยากให้ลูกทำอะไรครับฝึกฝนทนต่อความยากลำบากอันนี้นะครับก็เป็นความคิดของคนเป็นแม่ทั่วๆไปใช่ไหมฮะใจนึงก็อยากจะให้พักผ่อนแต่ถ้าพักผ่อนอย่างเดียวก็ขี้เกียจเลยสิแล้วก็ไม่เก่งด้วยพวกเราก็อย่าพักเยอะเกินไปนะครับต้องรู้จักขยันด้วยนะฮะต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่2กันบ้างนะครับข้อที่1นะครับอยู่ชื่อดีมากครับอยู่ชื่อแปลว่าดังนั้นนะครับอยู่ชื่อต่อไปนะครับจีฮูจีฮูแปลว่าอะไรครับแทบจะนะครับส่วนมากจะใช้กับรูปปฏิเสธนะครับแทบจะไม่ได้ทำอย่างนั้นแทบจะไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเขอในที่นี้นะครับใช้ในการแสดงอารมณ์นะครับมักจะใช้คู่กับคำว่าอะไรนะครับดูคำว่าเขอให้ดีนะครับเขอจุดนะครับบวกกับ adjective วิธีการใช้ของมันนะครับเขอจุดบวกกับ adjective นะครับแล้วก็บวกกับบวกกับบวกกับนะนะครับทั้งหมดนี้ความหมายเดียวกันนะครับเช่นผมบอก可好了可好吃了可好吃啊可美啊นะครับหมายความว่าไงครับจุดทีเดียวเชียวแปลว่าดีมากๆนะครับดีทีเดียวนะครับสุดยอดไปเลยนะครับเขอจุดเหรอจุดแสดงให้เห็นอารมณ์นะครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเข้าใจนะครับสำหรับตัวเขอตัวนี้นะฮะเช่นสมมุติคุณเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสวยมากเลยไปดู Pretty Model Show มาว่าถ้าเขอเพี้ยวเหลี่ยงอ่ะนะครับแปลว่าอะไรครับโอ้โหไอ้นี่มันสวยจริงๆเลยว่ะนะครับเขอเพี้ยวเหลี่ยงอ่ะนะครับต่อไปนะครับจิ้วแปลว่าอะไรครับจิ้วแปลว่าก็นะครับจิ้วแปลว่าก็ถ้าแปลแค่นี้ก็เจ๊งอ่ะเด้ใช่ไหมครับจิ้วนอกจากแปลว่าก็ยังแปลว่าอะไรได้อีกครับจือนะครับจือนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรครับมีเพียงแค่ซึ่งใช้ในการเน้นย้ำนะครับว่าฉันมีเพียงแค่นี้จริงๆนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมจะไปขอร้องคุณสักเรื่องหนึ่งผมก็จะบอกคุณว่าแค่เรื่องง่ายๆแค่นี้จิ้วจะมาเตี่ยช่อนะครับ你为什么办不了还是帮不了我ช่วยฉันไม่ได้เลยแล้วจิ้วจะมาเตี่ยเชอร์หรือถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งนะครับมาเฟียนะครับสั่งให้ไปจัดการนะจิ้วท่าอีกแหวนนะหนีหายเก่าบุหรี่เก่าติ่งบุหรี่หมายความว่าไงครับแค่คนเดียวก็จัดการไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าจิ้วเนี่ยจะมีความหมายในลักษณะนี้ผมขอให้คุณมาแค่วันเดียวเองขอร้องนะมาหาครูพี่ป๊อปสักวันหนึ่งนะครับจิ้วจะมายี่เทียนอะไรจิ้วยี่เทียนจิ้วเย่ายี่เทียนขอแค่วันเดียวนะฮะทีนี้นะครับหลังจากที่เราแปลได้หมดแล้วนะครับดังนั้นแทบจะนะครับแทบจะเขอนะครับใช้ในการบอกระดับนะครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับและจิ้วมีเพียงแค่นะฮะเรามาดูโจทย์กันบ้างนะครับ我นะครับ养了这么一个儿子นะครับ我养了这么一个儿子แปลว่าอะไรครับ儿子คือลูกชายนะครับเลี้ยงตัวนี้แปลว่าเลี้ยงดูนะครับคุณจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงลูกเลี้ยงตัวอะไรก็ได้นะครับเราก็ใช้คำว่าเลี้ยงนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงหยูเลี้ยงโกเลี้ยงเมานะครับนี่เลี้ยงตัวอะไรครับเลี้ยงคนครับเลี้ยง儿子นะครับ我养了这么一个儿子นะครับถ้าตั้งหลานตั้งหลานแปลว่าแน่นอนถ้าตั้งหลาน是我下半生คำว่า生ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า生命นะครับ生命นะ生命นะครับเซิงมิ่งคืออะไรครับชีวิตนะครับปั้นเซิงหมายความว่าครึ่งชีวิตนะครับช่าปั้นเซิงช่าปั้นเซิงปั้นเซิงคือครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตล่างครึ่งชีวิตล่างครึ่งชีวิตให้หลังนี่เองนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดคำตรงข้ามของช่าปั้นเซิงก็คือช่างปั้นเซิงช่างปั้นเซิงหมายความว่าชีวิตครึ่งชีวิตก่อนหน้านี้นะครับช่าปั้นเซิงก็คือ ครึ่งชีวิตหลังจากนี้ถ้าตั้งหลัง是我下半生的希望希望แปลว่าความหวังนะครับฉันก็มีลูกอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าตั้งหลัง是我下半生的希望啊นะครับแน่นอนเขาจะต้องเป็นความหวังในช่วงครึ่งชีวิตสุดท้ายของฉันนะครับดังนั้นแทบจะมีลูกคนเดียวเธอมีลูกคนเดียวมีเพียงแค่我就养了这么一个儿子ฉันเลี้ยงลูกมาแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าตั้งหลัง是我下半生的希望啊อย่างนี้เข้าใจไหมครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโจทย์2ข้อนี้นะครับหวังว่าน้องๆนะครับคงจะเข้าใจเทคนิคการทำข้อสอบไปไม่มากก็น้อยนะครับตอนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลโจทย์จากสถาบันภาษาจีน Chinese Pop-up ถ้าหากน้องๆมีข้อสงสัยอะไรนะครับอยากจะถามครูพี่ป๊อปเกี่ยวกับภาษาจีนแล้วก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook นะครับ /ChinesePopUp นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาในช่วงที่3ของครูพี่ป๊อปหมดลงแล้วแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับกลับมาชมเรื่องราวสนุกๆได้ในช่วงที่4พักสักครู่แล้วพบกันครับ